อดีเดอะพีเพิลครับท่านเนี่ยด้านซ้ายเห็นไหมเริ่มเห็นวงจรการไฟฟ้าเยอะแยะมากมายนะครับเรากำลังอยู่ในเขตไซยบุรีนะครับจากไซยบุรีกำลังจะไปหงสาไปเมืองหงสาเพื่อจะข้ามไปบ้านน้ำเงินข้ามไปด่านทุ่งช้างนะครับหรือห้วยโกนนั่นแหละอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านไทยแลนด์นะครับก็เดี๋ยวเป็นยังไงก็ไปติดตามชมกันเลยนะครับมีเมื่อไหร่กดตักไว้ครับนี่รอยมันขาดนะพี่นายขาดไปเองแล้วใช่แล้วก็เคลียร์แล้วไงเราถึงมาเนี่ยไปใส่ละอ่าวเอ้ยขับรถอยู่นี่อ่ะรถเสียหรอไม่นะเอานี่ไงช่างมอไซค์เนี่ยตามเรียบบึงมาเอาวีโก้วีโก้เพิงครับรถเสียวีโก้เพิงไทยหรือลาวนะวีโก้รถลาวป้ายไม่มีลองว่าป้ายแดงคือบอแซงแล้วเอาเอาต้องอะไรดิก็มีน้ำแดงให้เห็นอยู่ด้วยแฟนตาแฟนตาตัวเดียวแต่มันก็ไม่ได้เยอะเหมือนหลวงพ่อบางที่เราเห็นมีกว่าดีพุ่งมาเต็มที่เหมือนกันนะ TWD ก็บอกแพงหน่อยไม่มีใช่กำลังจะทำอะไรเนี่ยจริงๆเอารถเก๋งมาก็เหนื่อยกันแหละมันทางไม่เหมาะกับรถเก๋งเนี่ยถ้าเป็นฤดูแล้งได้นะแต่ถ้าฤดูแบบนี้โอ้ยาเอาง่ายๆขนาดขวามือดอยผาตั้งอ่ะขึ้นแล้วก็ไม่คิดว่าวันนี้คืนนี้ไอ้ตรงนั้นมันขึ้นไม่ได้ มิลาดน่ะเหรอโหดร้ายกับมิลาดเกินมันลึกแบบคัดใหม่ให้พี่ขาวได้เลยสเกิร์ตไม่โดนเลยนะในคลิปนั่นน่ะสเกิร์ตโดนไหมไอตอนถอยลงอ่ะโดนนิดนึงผู้ชมครับผู้สนใจผู้ติดตามผู้ชมชะโงกทัวร์ไลน์ทุกท่านนะครับวันนี้กำลังลิ้นมั่วเรากำลังออกจากไซยบุรีจะกลับเข้าไทยทางด่านห้วยโขนอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านนะครับซึ่งจากไซยบุรีจะไปเชื่อมด่านของไทยตรงห้วยโขนเฉลิมพระเกียรติน่านนั้นเนี่ยต้องวิ่งผ่านเส้นท4A ท่านเห็นไหมฮะหลักกิโลเมตรเนี่ยทอของเขาน่ะก็เหมือนทอรอของเราทอรอของเราคือทางหลวงแผ่นดินทองเขาก็ทางนี่แหละฮะอันนี้ทอเห็นไหมเนี่ย
ท4 a คือทางหมายเลข4 a ไอ้นี่ก็คือหงสาอีก60กิโลเมตรป้ายหลักกิโลเมตรของลาวจะเป็นแบบนี้ฮะเป็นทรงแบบทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็ด้านหนาเนี่ยจะแคบๆไม่เหมือนบ้านเราที่มันจะเป็นเหมือนคล้ายๆคือทรงด้านหนาจะกว้างกว่านี้อีกนะฮะของเราแล้วยอดก็จะแหลมแต่ลักษณะการบอกก็คล้ายกันของบ้านเราก็เป็นทอรอเลขแล้วก็เมืองที่จะไปแล้วก็กิโลเมตรของลาวเขาเนี่ยตัวทอจะอยู่ด้านบนนะครับนะชื่อถนนบนใช่ก็หลักของเขาละท4A ทางหมายเลข 4A ไปภาษาละอ่านไม่ออกก็ไปอ่านอังกฤษละกันหงสา60กิโลเมตรถึงต่อไปหงสานะครับนะไม่ใช่หงสาวดีหรือปะโคของพม่านะครับระวังรถนิดนึงซิ่งสาแก่ใจจริงๆสภาพทางก็อย่างนี้ฮะทางจากไซยบุรีจะไปหงสาจะไปด่านห้วยโขนจะเป็น2เลนแคบๆพอสวนได้ไม่มีไหลทางก็ลัดเลาะไหลเขาไปเรื่อยมีชันบ้างก็ไม่มากมายอะไรแต่ว่าแคบแล้วก็โค้งหลายช่วงอยู่ก็มาได้ระวังแต่ว่าผิวทางชำรุดหลายช่วงเหมือนกันแต่ก็พอได้ที่เราเลือกจอดตรงนี้เพราะว่ามันเพราะว่าให้มันสวยดีนะขั้นบันไดนะและที่สำคัญก็คืออยากจะถ่ายป้ายสักอันให้เห็นหน่อยว่าหลักกิโลเมตรริมทางของเราเนี่ยหน้าตาแบบไหนนะครับก็จะได้แบบว่าเหมือนเป็นวิทยาทานว่าถ้าท่านขับรถมาเที่ยวเราเองเนี่ยมันมีจุดสังเกตประมาณนี้อยู่เขาจริงก็จะวาง2ฝั่งเพราะรถมันชิดขวาก็มีทั้งฝั่งขวากับฝั่งซ้ายแต่ว่าก็คล้ายกันอย่างนี้นะครับนะและเวลาน้ำลงมาหลักทางไหนนี่ลงมาจากบนดอยลงมาต้นนี้ได้รองต้นนี้ได้อ๋อนี่ได้ถึงนี่เลยถึงเขาเลยท่วมมิดนาเลยเนาะท่วมหมดเลยเนี่ยมีเถียงนาไงร้องเถียงนาน่าอยู่เดี๋ยวให้ขนมคุณลุงนะน้องฝากให้นะออนขนมกูกินมีลูกหลานกับเจ้ามีเด็กๆมั้ยมีเด็กๆแต่ออนหน่อยลันโอ้วันนี้โรงเรียนปิดมันปิดนอนน่ะหลานนอนป่ะครับป่ะแล้วเนาะน้ําเวลาท่วมขนาดพุ่นละนะไว้มาไว้มาแวะนอนบ้านลุงแหมนอนบนนู่นที่บ้านพังไปแล้วนู่นเลยนอนบนในนี่เลยกระเตงนอนบนกระต๊อบบนอุ้ยพี่นายนอนมันไม่พังแม่งงูมานอนดีๆอยู่อ่ะอ่ะโอเคป้าขอบใจครับค่ะบายดีค่ะคนเป็นมิตรเนาะน่ารักแกลงมาคุยเล่นด้วยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็มาบอกว่าเวลาช่วงน้ำท่วมเนี่ยตรงจุดที่เรายืนเนี่ยน้ำถึงเข่าน้ำมันลงมาจากบนดอยนะครับบนดอยต่างๆเนี่ยไหลลงมารวมมาแล้วก็ไอ้ตรงคลองด้านล่างที่ท่านเห็นเนี่ยมันระบายไม่ทันนะครับก็จะท่วมหมดเลยแต่รถก็ยังวิ่งได้อยู่บอกว่าอยู่บ้านเราเนี่ยมันอยู่ได้นะถ้าขยันอดทนจะเงินกี่ยังไงมันก็อยู่ได้แต่คนมันขี้เกียจคนก็อยากไปไทยเพราะมันมองว่าเหมือนมันมีสิ่งที่อยู่เฉยๆแล้วได้เงินไม่ใช่ไปไทยใครมันเงินเดือนเยอะมันได้เงินเยอะคนไทยมีตังค์ก็เลยอยากจะไปกันแล้วก็ไม่มีคนอยากทำงานลำบากนั่นแหละปัญหาอยู่ตรงนั้นโอ้พูดตรงจังชัดเลยใช่แล้ว
็เลยบอกก็เลยคุยกับแกบอกไทยก็เหมือนกันครับณปัจจุบันเนี้ยก็ไม่มีใครอยากทํางานลําบากก็อยากเรียนน้อยๆอยากขี้เกียจอยากทํางานสบายเนี่ยก็รายก็คือคนงานส่วนใหญ่ก็เลยเป็นคนงานต่างดาวถิ่นเพราะคนในประเทศก็ไม่ทําใช่มันก็จะเป็นกันซะอย่างเงี้ยเราก็ไปอยู่ประเทศอื่นไงประเทศอื่นก็มาอยู่ประเทศเราไงอือขอบไปคืออยากจะเหนื่อยเท่ากันแต่ฉันได้กว่านี้3เท่าไงเออโอ้โหดูเยี่ยมโอ้โหท่านผู้ชมดูไปข้างหน้านี่เป็นอะไรที่แบบแอบชอบจังเนี่ยชัดชอบเลยเนี่ยสดใสต้องสำสวยเรามานี่ขาลงเป็นส่วนใหญ่เนาะเออขาลงลองเสียงลองแสงลองแสงโอ้โหลองแสงสวยงามตามท้องเรื่องอะไรก็ตั้งเอาเองด้วยคือชันไม่ชันเอาเป็นว่าหลายจุดต้องลงหนึ่งอ่ะไม่งั้นก็ไหลพรวดไปแบบใช่ใช่โอ้ลำน้ำสองไหลน้องลินละไม่ใช่หรอกมั้งมันแค่คล้องโอ้ก็คอยสิมันเป็นซอกไงได้คิดฮอดอยู่นี่ชอบวังเวียงนะไม่ชอบหลวงพ่อบางอะชอบวังเวียงแต่ถูกใจวังเวียงกับอีลำน้ำสองไหลหนองหมอมาช่วงหนาวช่วงที่มันซองจริงๆเนี่ยฟินเนาะมันน้ำมันใสแล้วก็เย็นมากมีวิขาวเล่นก่อนซ่อมสิฮะไงล่องเรือไปเอามือลากแล้วนี่แหละเฮ้ยเองไปปีนในนี่ลงมาเล่นทำไมพังหมดเลยไอ้แก่พวกนี้นี่สายไม่ดีนะเนี่ยสายมันหลงลงมาเองแล้วแก่มันมาเล่นก็ไปโทษมันแก่มันงัดหินลงมาเล่นน่ะลำน้ำมันอยากไปลำน้ำสองแสดงว่ามันมีฝนหนักมาก่อนเลยโอ้ก็ผิดส่งติ่งก็ติ่งด้วยแผลอิทธิพลก็ไปทั่วเลยมันเพิ่งหมดเนี่ยโซนนี้มันหมดก่อนว่าไปตอนตกชำๆหนักๆก็มีลุ้นเหมือนกันแบบนี้เนี่ยเต็มตุบปัดตุบเป๋เหมือนกันเนี่ยถ้าไม่โฟก็ไม่ค่อยสบายก็เออก็ดีโฟดีฟายข้างล่างก็หิวลองน้ำเยลลี่ป่ามันอุดมสมบูรณ์มากอ่ะเถาวัลย์ดูไอ้มันเกี่ยวไปเกี่ยวมาเถาวัลย์พันเกี่ยวที่เลี้ยวรถนะเออเอามาสุนทรภูก็มาเรียนภาษาไทยไงอันพอยายสุนทรภูแล้วอยู่อะระยองติเราก็มาเที่ยวฮอสยบุรีแล้วกรกฎาคมเนี่ยต้นไม้มันลงมาว่าต้นไม้เนี่ยถ้าธรรมชาติมันแข่งแย่งกันเนี่ยมันจะไม่มีบอกว่าตัวไหนตั้งแถวยังไงมันขึ้นอยู่ว่ามันรีบกันเด้งขึ้นมาเมื่อมารับแสงมันก็เลยสูงแล้วโตเร็วว่างว่าก็ขาขึ้นก็กำหนดเหมือนกันนั่นเนี่ยก็มันสิขาขึ้นเอาอีทัวร์มาปะก็ทอ3852ดีกว่ารีบแมปละแรงรอดยางก็ AT ใช่ไหมถังเจ้าตัวมันยังไม่มั่นใจเลยเออล้อดีกว่าเนี่ยล้อดีกว่าคันเนี้ย2เท่าเลยเหยียบน็อตแค่นี้น็อตหักแล้วน็อตหักที่ไหนล่ะไอตัวต้นตำรับก็ปะไปเรียบร้อยโอ้ยไม่เมื่อเช้าแกบอกว่าโอ้ยอันนั้นมันทนกว่าเหยียบแค่นี้ก็สบายสบายตรงไหนล่ะปะมาเรียบร้อยแล้วโอ้ยยางเอสทีมันมีโอกาสรั่วง่ายเพราะมันจะรั่วท่าไหนมันก็รั่วแล้วของมีคมทิ่มมันก็ไปหมดละจังหวะด้วยล่ะของผมอะแรกเลยรั่ว2ล้อเลยนะเนี่ยตั้งแต่ขับรถมานะทุกคันเนี้ยรั่วครั้งแรกแต่ผมไม่ได้ขับด้วยพี่หมอครับแต่ถ้าผมขับเองไม่เคยรั่วสักครั้งเลยนะแวว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 ไม่มันเหตุปัจจัยที่หมอเราเผยเองเตรียมแล้วแหละชัวร์วันนั้นผมขยับรถเองอยู่3-4ทีระวังถึงข่าวเองแล้วงานนี้กีระเบยฟอดหลายก็รั่วไหนจะปูเออนั่นแหละเยอะเหลือเกินฝากกล้วยถนนมันฟินเกาะไปอย่างเงี้ยชอบวิวก็ฟินเออนี่ก็ฟินเฟอร์เหมือนกันตอนมันกำลังฉ่ำโบ๊ะวัน2วันก่อนนี่ไม่อยากจะคิดเลยเช้าวันนี้ก็แฉะเออรอยขาดนะตรงนี้มองเออนี่เขาเพิ่งมาทำได้เดทมากแล้วแหละวัน2วันก่อนคงพีคหน้าดูอ่ะเหมือนกันหมดอ่ะเวอร์เหมือนกันหมดทั้งประเทศให้เมื่อกี้มอไซค์นี่ไงหมูอูดน่ารักค
ว่านี่น่ารักโอ้อยากให้มาสัมผัสกันเนาะคือมันเป็นบรรยากาศบรรยากาศบรรยากาศเป็นมิตรอ่ะใช่ใช่ใช่ให้หมูป่าไปลงก่อนคาร์เดมีชอบออกจริงชอบจริงคือแค่เป็นบ้านเราเป็นถนนในนี่เลยนะถนนเข้าซอยเข้าสวนใช่คนเขียนว่า CA นะแต่เสียโอ้อันนี้มันแคบเหมือนในที่เราขับลงไปเชียงใหม่นะวันหลังอ๋อดูน้ำด้านซ้ายนี่โอ้โหมันชาเย็นแบบไม่เติมนมอ่ะเติมป่ะอุ้ยแล้วนี่อะไรเนี่ยเติมนมน้อยไปกำลังตื่นไปเที่ยวมันกำลังตื่นกำลังกลับบ้านกำลังสดชื่นคันนี้มันก็วิ่งมาใกล้มั้ยจับได้ถ้าตอนน็อตบอกก็บอกว่าวิวนี้จับได้พี่นายวิวนี้พี่จับไปเลยจะตายเขาละสุดยอดสุดยอดวิวน่าจับจริงคุณพระดูด้านหน้าครับพี่น้องครับงามตามท้องเรื่องจริงๆเส้นนี้ไม่ผิดหวังจริงนะยี่ห้อซุปเปอร์มาสุดท้ายก็มาเจอซุปเปอร์อีกแล้วกว่าจะแซงได้แต่ละครั้งโอ้ยผู้ชมครับยอดเขาแหลมยอดนมสาวนะครับข้างหน้าผมตั้งชื่อให้เองเอาลงไปเอาลงไปยอดนมสาวละนมเหยนุ่มเหยอารมณ์นี้เลยเหรอโอ้ชอบอารมณ์เนี้ยอารมณ์ไอ้ทางแบบเนี้ยเดินนมสาวที่เด็กๆอยู่นะพี่พอยเห็นรูปหรือยังยังไม่เห็นเลยมันเป็นนูนขึ้นมาจริงๆเหรอข้างบนอ่ะมันน้ำย้อนลงมาแล้วมันเป็นเต้านมสาวอ๋อก็เลยเรียกเนินนมสาวก็เลยเรียกเนินนมสาวเจ้าต้องดูข้างบนอ๋อต้องมองจากมุมบนอ๋อเข้าใจละหินย้อยอ่ะครับครับรู้กันโอ้หลุมเดี๋ยวดูท่านผู้ชมดูด้านล่างที่เป็นแม่น้ำนะครับน้ำซองไม่ใช่นะ เป็นน้ำป่าไม่รู้ชื่อแม่น้ำอะไรนะครับใครรู้ก็บอกด้วยแล้วกันเนาะเป๊ปซีชาวลาวเนาะมันสวยมากนะครับวิวด้านข้างดูยาวๆไปว่างละป่าโบราณป่าดึกดำบรรพ์นี่นะครับเวลามันพิโรจน์ลงมามันก็จะเป็นน้ำตกขวางถนนแบบนี้แหละซึ่งท่านจะเห็นได้ในวอเตอร์ฟอลในลาผ่านเหนือจะมีวอเตอร์ฟอลตลอดใช่ตามศรัทธานะฮะท่านจะเห็นได้เป็นเรื่องปกติในท.13ตอนนี้ก็เริ่มเห็นในท.4A นะครับดูน้ำข้างล่างนะครับดูน้ำข้างล่าง S ว่างว่างเคลียร์โอ้หลุมโอ้โดดโดดรถเก๋งทำไงเนี่ยเนี่ยนะครับท่านจะเห็นน้ำท่านจะเห็นน้ำตกอยู่ริมทางเบรกเอาอยู่สบายๆเนาะเบรกใช้ได้เลยนะครับอย่างหนักหน่วงแล้วไม่เห็นว่างยาวนี่ให้ดูนะครับมองลงไปด้านล่างมันป่าชัดๆเลยมันก็ป่าอยู่แล้วเนาะโอ้ยดูเย็นเยือกนะครับด้านซ้ายของท่านเนี่ยด้านซ้ายของท่านนี่คือแม่น้ำอะไรสักอย่างก็ไม่รู้แต่ว่าสีมันเป็นสีชาเย็นครับนะครับกันละนี่นะมันเรามาสวนกันอยู่ตรงถนนกว้างนี่แหละถ้ามาเส้นนี้ท่านก็จะได้เจอพี่ใหญ่อย่างนี้แหละครับเขาบอกตัวอ้วนหลบเบียดจนจะลงหญ้าหลบพี่ตัวอ้วนไม่หลบเลยนะครับนี่แหละสวยงามตามท้องเรื่องว่างว่างคือศูนย์พระแล้วมาดูป่าครับพี่น้องท่านดูป่าสมบูรณ์มากสมบูรณ์มากโอ้ย
ันดินข้างล่างมันแข็งอยู่แต่ไอ้ที่มันแฉะเนี่ยมันออกมาจากข้างทางนะครับนี่เขาเพิ่งเคลียร์ไปนะเนี่ยใช่ใช่ยอดวันจะไปไหนน้ำซองไหลนองนี่เอาหินมาเทรอดักไว้ให้ด้วยเนี่ยเราก็ดูแลอยู่แสงการทางเขาแสงการทางนานไม่ใช่นะยาบุรีไอ้ยังเนี่ยแต่อันนั้นเขาถนนดีเนาะไปนะดูหลักกิโลได้นะมองไม่เห็นต้นไม้มันบังของนาประมาณเลข10อ่ะพี่หมอไม่เกินเลยว่าบ้านของสารก็ถึงแล้วโอเคอ๋อดูข้างละข้างครับท่านพี่น้องครับป๊าดต้นไม้มันเวลาต้นไม้มันสมบูรณ์แล้วมันแย่งกันสูงอ่ะดูโอ้ยเบิ่งทางเด้อบ่ได้เบิ่งให้เด้อ ลง 15% คนนี้ละฮะของจริงอยู่นี่เพราะตะกี้ก็ปีนขึ้นมาตลอดจำอารมณ์ไอ้นี่ได้มั้ยโอ้ยอารมณ์ผู้หลงถังฮะลงดิ่งเลยหัวปักว่างๆทำไปทำมาชักไม่หมูเหมือนกันแฮะเส้นนี้ว่างแล้วหัวปักไม่พอนะมามีน้ำตกกลางถนนนี่ขับยากนี่ขับยากโอ้ยวิวเนาะเดี๋ยวดูข้างล่างเนี่ยแม่ซ้ายว่างๆพี่หมอยาวเลยโอ้เส้นนี้ประทับใจสุดละนี่เห็นน้ำตกท้ายที่แบบมีน้ำตกให้อีกเห็นน้ำตกนะครับโอ้ถ้ากันเป็นบ้าอย่างขนาดนี้โอ้ดูฝั่งนี้นะดูป่าสมบูรณ์ว่างครับว่างโอ้โหสักแป๊บพังแบบดูวิวด้านซ้ายนะท่านผู้ชมนะซ้ายเหลียวนี่ตามกล้องใหญ่ที่แพลนให้ดูอยู่นะครับผมอีกอึ้งแหมเสียงโชคทำงานด้วยเพราะพริ้งลงแค่หนึ่งอ่ะคิดดูว่าสองไหลเร็วไป 15% อ่ะไอคนชอบภูเขาอย่างเรามันก็สบายสบายนั่นแหละก็เหนื่อยโอ้คนข้างบนก็เป็นข้าวดอยกะเพราจะพุ่งออกมาแล้ว ว่างๆเอาอีกแล้วมันเป็นป่าอุดมสมบูรณ์จริงๆน้อยไปตกปลาโอ้วิวเนี่ยดินเอาหินเหินเนี่ยเอามาเตรียมทำถนนเนี่ยเตรียมซ่อมตลอดเลยเขาก็ใส่ใจนะตกมาสู่รอไว้ตลอดเลยช่วงเลยแล้วก็มีหินคลุกหินย้อยคืออะไรนะน้ำย้อนแม่น้ำยอนนะครับยอนไม่ยอนตอนยอนแม่น้ำยอนแจมโอ้โหได้เลยนะครับแต่ตัวจำด้วยจำไว้เออนี่แม่น้ำยอนแล้วก็มีหินลงมานะฮะด้านขวามือมาทักทายกันหน่อยโอ้มาจันได้เลยแต่ตัวกินขนมหลอดไม่ได้เนาะเขารู้กันทั่วครับด้านซ้ายมือของท่านคือแม่น้ำยอนนะแม่น้ำตอนมันมีแม่น้ำคานแม่น้ำยอนคือจังได้รถเก๋งมาวิ่งทางจากซีไปได้รถเก๋งไปได้อันนี้เคยเห็นแต่ตอนเราจอดรูปมันแสดงคือแก
เราเคยเห็นแล้วคันนี้ไอ้เราเคยเห็นรถวิ่งสวนมาเป็นรถเก่งเหมือนกันแสดงว่าได้อยู่อ้าวมาแล้วฮะเอ้ยกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับสวัสดีสวัสดีค่ะบ๊ายบายถูกได้ไหมโอเคค่ะ